สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กัญชริยานะคะมาคลิปนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับคลิปของคนโสดนะคะคนโสดคนโสดเป็นยังไงบ้างคนขอมาเยอะมากคนขอมาเยอะมากแต่อาจารย์ไม่ได้ทำให้อ่ะช่วงนี้อาจารย์จะเอาใจคนโสดละค่ะเอามาสดสดมาเล่เข้ามา เป็นการดูดวงท,วทั่วไปเกี่ยวกับคุณชีวิตคนคนโสดเป็นยังไงบ้างการงานการเงินการเรียนของคุณเป็นยังไงถ้าคนเรียนอยู่นะคะอา,อาจารย์ดูให้เป็นธาตุของในเดือนมิถุนายนนี้นะคะธาตุแรกธาตุาดินพุชศกันมังกรอาจารย์บอกเสมอนะคะดวงเป็นจนรลอรดดิ้งดวงนี้อาจจะเกิดกับคุณหรือไม่เกิดกับคุณก็ได้นะคะเป็นดวงจนรอนเปิดกว้าง ดูไว้สําหรับเป็นไกด์ไลน์สําหรับชีวิตคุณแล้วก็แล้วกันโอเคไหมมาคนโสดจ้าไพา่ใบแรกอาจารย์วางไพ่ให้หมดแล้วเพราะว่าคลิปลุดคิปลุดไม่ใช่คิปโโรนะจ๊ะมันคลิปลุดเฉยๆจะบอกคิปหลุดทีไรมีคนมาแซวอาจารย์คลิปลุดเหรอดีดีดีไม่ใช่จะบ้าเหรอมาอ่ะอาจารย์วางไพ่ให้หมดแล้วการงานการเงินความรักเล็กๆเพราะว่าคนโสดคงไม่มีความรักเนะาะอ่ะมาไพ่ใบแรกของคุณเป็น the rover ค่ะ ในสถานะคุณในสถานการณ์ของคุณเดอะเรเวิร์มาบอกว่าคือคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณจะทําได้บางสิ่งบางอย่างที่คุณตัดสินใจแล้วลังเลว่าจะทําดีไหมการตัดสินใจไม่ว่าจะกาการเป็นการกําหนดเป้าหมายในชีวิตนะคะอ,อืถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของการงานต้องคุณก็ลองพิจารณาดูดีๆแล้วกันว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณทําอยู่เนี้ย มันใช่สิ่งที่คุณชอบจริงๆหรือเปล่าหรือทําไปแล้วมันไม่ชอบแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กคุณอาจจะมองแล้วรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันไม่ได้ดั่งใจเพราะคุณไม่ชอบในสิ่งที่คุณทํานะคะการตัดสินใจอะไรใดๆก็ตามการตัดสินใจลองตัดสินใจดูให้มันลงตัวเพราะว่าการตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นะ่ะมันจะเป็นจุดจุดจะประสบความเร็จในวันข้างหน้าของคุณนะคะ หรือบางคนอาจจะกําลังพาตัวเองออกไปสู่สิ่งใหม่ๆสิ่งเก่าๆเบื่อแล้วอยากจะนํำพาตัวเองเอไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะหรือหรือหรือห,อหอคุณถ้าคุณทํากิจาการใดๆก็แล้วแตก,ก็แล้วแต่คุณอาจจะหาคนเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์มาเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะการตัดสินใจเรื่องการเงินการวางแผนในวางแผนสําหรับเศรษฐ,ฐกิจในยามนี้ นะสิ่งสำคัญก็คือจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายของตัวเองให้ดีนะคะมันจะได้ไปได้อย่างราบรื่นราบเรียบเพราะฉะนั้นการตัดสินใจใดๆก็ตามที่คุณจะตัดสินใจนั้นลองโฟกัสลองมานั่งคิดกับตัวเองดูก่อนว่าสิ่งที่คุณจะตัดสินใจนั้นมันมีผลได้หรือผลเสียอย่างไรนะคะการเงินที่ผ่านมาค่อนข้างจะยากลำบากอยู่เหมือนกันนะในสถานะทางการเงินนะ่ะ บางทีต้องเอาเงินเก่าในบางคนที่มีทุนรอนอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ได้แต่เอาเงินของเก่ามาเอาของเก่าออกมาใช้นะจ๊ะคือเริ่มกังวลเริ่มมีความวิตกกังวลหลายๆอย่างในสถานะของการเงินคือจริงๆมันมีไหมแหละมันมีแต่มันเหมือนกับว่าของเก่ามันหมดไปของใหม่ไม่เข้ามาก็เลยเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากในสถานการณ์การเงินและคุณคุณจะคิดเหมือนแบบ อารมณ์เหมือนการเงินตอนนี้ในใจของคุณอ,อารมณ์ของการกลัวหมุนเงินไม่ทันกลัวหมุนเงินไม่ทันมากไพ่ของการเงินขึ้นมาทั้ง9เหรียญเอ่อทั้งห้าเหรียญทั้ง2เหรียญเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายเข้ามามีเงินเข้ามาอยู่แต่ก็ต้องจ่ายออกไปเงินที่ได้แต่ในแต่ละเดือนมันอาจจะหมดไปไม่อยากเอาทุนร้อนที่มีออกมาใช้นะคะอ่า ภายรอบตัวสิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาสําหรับคุณคือการคิดการคิดในเรื่องเดิมๆการคิดในสิ่งซ้ำๆบางครั้งอะไรที่มากระทบกระเทือนจิตใจคือความคิดมากกว่าความคิดคิดแล้วคิดอีกในสิ่งที่คุณเป็นอยู่คือการคิดการทํางานาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการทํางานรู้สึกหงุดหงิดกับคนรอบข้างอาจจะพบเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายที่ชอบมากวนมาโห มาทำงานให้คุณไม่ค่อยสบอารมณ์สําหรับการงานสักเท่าไหร่แล้วก็ระวังนิดดนึงและกันควบคุมสติอารมณ์ให้ดีมันอาจจะไปถึงจุดแตกหักไหนกับคนได้เพราะว่ามันมีไพ่ของความรู้สึกมันรำคาญมันอารมณ์เสียมันน่าเบื่อระวังคนที่ชอบใช้อำนาจบาดใหญ่กับคุณนะประมาณนั้นนะจะไพ่อ ของคุณนะคะยังอะไรอะ่ะที่คุณมันคุณกาลังคิดเหมือนเหมือนตอนนี้กําลังคิดอย่างหนึ่งที่ถ้าบางคนนะในบางคนที่ได้ลาออกจากงานมาหรือว่าคุณตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปยังคงความเสียใจอยู่เสียดายไม่น่าตัดสินใจผิดเลยไม่น่าออกมาเลยอย่างเงี้ยไม่น่าจะคือจริงๆจ,จ,จะบอกว่าการที่คุณคิดแบบนั้นน่ะ มันทําให้จิตใจคุณไอ้นี่เปล่าๆทาให้จิตใจคุณฟุ้งซ่านเปล่าๆเพราะว่าอย่างไรเสียอย่างไรเสียการออกมาแล้วหรือการที่คุณตัดสินใจมาแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปทําอะไรได้แล้วนะคะอืมบางทีเสียใจเสียใจบางทีซื้อของไปอยากได้ของเสียใจซื้อไปแล้วไม่น่าซื้อเลยนะคะมีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกเกิดความทุกข์เล็กๆ เกิดความเสียใจอืมอืมอาจจะมีข่าวร้ายบางอย่างก็ได้หรือการเกิดการพัดภาคสิ่งที่คุณรักกับสิ่งที่คุณรักอะไรล่ะอาจจะเป็นของที่คุณรักไปอยู่ไกลไปอยู่ห่างอืมอาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปมองสิ่งที่มันพลาดไปละเสียไปละอย่าไปเสียใจอยู่ยอมรับยอมรับต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วกันนะคะแต่คุณยังคงเป็นก้าวถ้วย เก้าถ้วยคุณยังคงเป็นเก้าถ้วยนะคะคงยังไม่ต้องกังวลเรื่องของเรื่องของสิ่งต่างๆให้มากมีอะไรที่ปกปิดอยู่จ้ะคุณมีความรับอะไรที่ปกปิดอยู่ไหม <suis> ค, <ณ160> คือมีความรู้สึกเงียบๆอยู่คนเดียวที่ท,ที่มีความลับอะไรซ่อนอยู่ในใจลึกๆที่ไม่สามารถบอกใครได้นะคะที่ยังเก็บซ่อนไว้นั่นแหละ แล้วก็ระวังเรื่องของความมีเสน่ห์เหมือนกันความมีสเสน่ห์ของคุณเองนะ่ะจะมาจะมาทาให้คุณกัดกุ้หัวใจประมาณนั้นจะมาจะมีคนมาหยิบยืน่นจริงๆมีนะคุณมีคนมาหยิบยื่นความรักให้นะ่ะแต่คุณอาจจะไม่ชอบคุณอาจจะยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นคุณอาจจะยังไม่อยากจะกลัวเกินไปที่จะเริ่มต้นกับใครทั้งนั้นประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วก็เรื่องของงาน งานเยอะบางทีงานมันเยอะไปทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันยุ่งเหยิงชีวิตมันยุ่งเหยิงนะคะอืคุณอาจจะเจอปัญหาที่ทับซ้อนหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดหนึ่งแต่คุณคุณอยู่กับปัญหาได้อยู่แล้วละ่ะก้าวถ้วยมาบ่งบอกถึงความที่มีอีโก้มากเกินไปบางทีคุณมั่นใจในการทำงานคนเดียวไม่ให้คนอื่นช่วยหรือหรือกำลังจะบอกว่าถ้าหน้าที่รับผิดชอบมาก ก็กระจายงานแบ่งงานให้คนอื่นเขาทําบ้างคุณเป็นคนมีลางสังหรณ์ดีนะคะเพราะฉะนั้นลางสังหรณ์คุณนั้นจะช่วยคุณได้ในสิ่งต่างๆเลยเพียงแต่ว่าช่วงเนี้คุณอาจจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลมด้วยอากาศมันร้อนก็ได้เช้าๆก็าาอารมณ์ดีๆบ่ายๆมาหงุดหงิดใครมาพูดอะไรให้มันรักหูรกตารกใจหรือการทําอะไรก็ตามคุณก็ยังยังสร้างแบบเขายังมาทําให้คุณหงุดหงิดอะ อยู่เฉยๆก็มีเรื่องร้อนใจเ,ออเขาเรียกว่าอยู่เฉยๆก็มีเรื่องร้อนใจมาให้คุณงุดเหงียดอยู่เสมอๆมีเรื่องมากวนใจอ่ะบางทีอารมณ์ดีๆอยู่คนนู้นก็บกวนใจคนนี้ก็มีแต่เรื่องมีแต่คนหาเรื่องร้อนใจมาให้ประมาณนั้นเลยทีเดียววิธีการแก้ไขปัญหาคือทํำยังไงบางทีนะเราก็เดินออกไปสะบ้างไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสนใจบ้างนะคะช่วงนี้ยังเป็นช่วงจังหวะที่คุณอนะระวังการคนที่ คนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานใครก็ได้มาเรียขาเก้าอี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาถ้าจะสอบแข่งขันผ่านไหมโหผ่านค่ะแต่ว่าคุณต้องคุณต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยเพราะคู่แข่งคุณแต่ละคนนะ่ะเก่งๆทั้งนั้นเลยอะ่ะแต่ว่าคุณจะสําเร็จนะจะสําเร็จด้วยดีแต่ว่าต้องใส่ความพยายามช่วงนี้ก็ไปทําบุญหน่อยละกันที่ผ่านมาไปทําบุญมาไหมให้ไปทําบุญหน่อยค่ะไพ่พระ สังกัราชขึ้นมาไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความถึงความนิ่งให้คุณไปทําบุญให้นิ่งให้เป็นให้เย็นให้ได้ไม่มีอะไรที่มันจะทําให้คุณไหวหวั่นวันวันไหวได้วันไหวได้นะคะบางสิ่งบางอย่างมันมีเข้ามาให้เลือกเกินไปและอะไรก็ตามถ้าคุณคิดไว้ สิ่งที่คุณคิดคุณวาดหวังสร้างวิมานในอากาศไว้ค่ะต้องลงมือทําบางทีบางคนมีโปรเจกต์ในหัวจะจะเปิดร้านอาหารจะเปิดร้านจะทําขนมจะเปิดอ่าจะไปเรียนพิเศษจะไปเรียนเป็นคอร์สสั้นๆเพื่อเอามาประกอบวิชาชีพอะไรก็าตามที่คุณวาดวิมานไว้ถ้าอยากประสบความสําเร็จลงมือทําด้วยถ้าคุณลงมือทําสิ่งที่คุณฝันอาจจะไม่ไกลอย่างที่คุณฝันก็ได้นะคะ ให้ระวังการที่อาจารย์มองของไพ่ให้ระวังเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยไม่เข้ามือซ้ายเขาเรียกเข้าซ้ายทะลุออกขวาเข้า,ขามีเข้ามานะไม่ใช่ไม่มีเข้ามามีเข้ามาแต่ก็ต้องจ่ายออกไปเรื่อยๆจนมันเกิดคุณคิดว่าเงินเงินฉันร่อยหรอแล้วนั่นแหละนั่นแหละความวิตกกังวลคือค่าใช้จ่ายคุณเยอะทีเดียวต้องแจงค่าใช้จ่ายตัวเองดีๆวาง วางแผนในค่าใช้จ่ายดีๆในยามในยามเศรษฐกิจอย่างนี้เอเงินคุณอาจจะตึงมือได้ถ้าคุณไม่วางแผนการใช้จ่ายให้ดีประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะมันมีไพ่ออกมาในเรื่องของความรักเหรอในเรื่องของความรักคนโสดก็จะมีคนใหม่เข้ามาไหมอ่ะขอไพ่หนึ่งใบสิถ้าเป็นคนโสดคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะ อาจารย์บอกว่าไปทําบุญเยอะๆเพราะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีอยู่รอบตัวรู้ไหมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะความรักจะมีเข้ามาไหมยังหรอกคุณยังปิดกั้นตัวเองอยู่เลยคุณยังปิดกั้นกับหัวใจตัวเองคุณยังไม่เปิดรับใครหรอกคุณอาจจะเจอความรักที่มันไม่ดีมาเจอคนนอกใจมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักตรงเนี้ยคุณไม่มองเห็นหรอกคุณไม่อยากได้หรอก คุณไม่กล้าเดินเหมือนเหมือนกลัวการเหมือนกลัวคนไม่จริงใจเหมือนกลัวคนมาหลอกเออประมาณนั้นมากกว่าความรักดูแล้วยังไม่น่าจะมีเข้ามาแต่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์จะบอกให้เลยคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีเข้ามาจีบมาแอลไหมนะ่ะมันมีอยู่แล้วแหละมันมีเข้ามามีนะลองมองรอบๆตัวดูนะมันมีเข้ามาแต่คุณไม่ได้ให้ความสนใจเพราะอย่างที่บอก รักคนเก่าคงยังทําให้คุณเจ็บกับมันนะคะแล้วก็คุณรู้สึกที่จะแบบมองถึงว่าฉันอยู่คนเดียวเนี่ยฉันก็อยู่ได้ปะฉันเป็นโสดอย่างนี้ฉันก็สบายใจดีฉันไม่จะเป็นต้องมีใครให้มันเดือดเนื้อร้อนใจถ้ามันไม่ดีฉันก็ไม่อยากได้ประมาณนั้นและจ้ะนะจ้ะอ่ะอันนี้ของคนโสดเดี๋ยวอาจารย์จะทําของคนโสดขึ้นให้อีกนะคะเป็นวันเนาะถ้าอาจารย์ทําได้เดี๋ยวอาจารย์จะทําเป็นวันให้ เอาใจคนโสดนิดนึงปกติเอาใจแต่คนอ,อกหักใช่ป่ะมางวดนี้เอาใจคนโสดบ้างโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ึงลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชันบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอลไลน์ line, มาค่ะไอซ่าเอฟอ Y สสิ่งที่ต้องระวังคือเงิน